สวัสดีครับสวัสดีครับครับผมเสริมสุขกสิทธิประดิษฐ์สำราญรอดเพชรครับผมประจักษ์ประวงศานะครับได้เวลากลับมาพบกับเรา3คนนะครับในคุยเคาะเจาะข่าววันนี้ไม่ใช่3หนุ่มนะไม่ใช่3หนุ่มนะครับ3คนนะ มีทั้งที่ยังเป็นตัวบรรจงอยู่แล้วก็เป็นหวัดไปแล้วเรียบร้อยนะฮะวันนี้วันศุกร์นะวันศุกร์13ศุกร์13มกราคม2560นะครับไม่แน่ใจว่าวันนี้จะมีอะไรที่ต้องจับตาเป็นพิเศษหรือเปล่าแต่ว่าที่แน่ๆการประชุมของสนช.วันนี้นะฮะก็ถือว่าเป็นเรื่องสำคัญนะครับสำหรับการพิจารณาแก้ไขร่างรัฐธรรมนูญนะครับฉบับปี2557ที่ใช้อยู่ในปัจจุบันเนี่ยนะก็จะคุยกันสักนิดหนึ่งนะในช่วงหลัง8นาฬิกากันแล้วกันนะครับแต่ว่าในช่วงแรกท่านผู้ชมครับก็มีหลายเรื่องที่คุณประจักษ์เมื่อคืนนี่นิวข่าวดึกเป็นไงสัมภาษณ์ท่านนอนหนึ่งบึงทุกที่ใช่ไหมใช่ฮะพลตำรวจโทสานิทมหาถาวรก็พูดถึงเบื้องหลังเบื้องหลังที่ทางตำรวจเนี่ยสามารถที่จะนำไปสู่การคลี่คลายคดีก็เรียกเดียวตอนนี้พิชิตคดีไปประมาณสักครึ่งหนึ่งได้แล้วล่ะคือสามารถที่จะไปจับกลุ่มที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการอุ้มนะอุ้มสาวที่มีอุปนิสัยออกไปทางผู้ชายหน่อยที่เขาเรียกกันว่าทอมนะพอเสร็จจากคุณมาอย่างผมจะส่องกล้องนิดหนึ่งคุณเป๊ปซี่นะมาเอ็กซเรย์การโปรเก้านะตำรวจ319นายเนี่ยนะฮะก็เป็นที่เรียบร้อยแล้วเมื่อวานก็มีการพระราชทานยศมีคำสั่งเรียบร้อยนะครับหลังจากที่นู่นแหละครับตั้งแต่ปลายปีที่แล้วนะ321รายชื่อนะฮะก็ลุ้นกันว่าจะเมื่อไหร่นะก็สุดท้ายเมื่อวานก็โปรเก้าเป็นที่เรียบร้อยจะมาดูซ้ำกันอีกทีใครเป็นไผ่ใครเป็นใครนะส่วนคุณเป๊ปซี่มีเรื่องอะไรก็เมื่อวานเราคุยกันเรื่องบอลคุณสมรานก็บอลโลกนะครับที่ว่าเพิ่มจาก 3.2 ทีมเป็น48ทีมเพิ่มมาอีก16ทีมเนี่ยก็เลยไปนั่งดูว่าเอ๊ะมันเป็นมายังไงแล้วโอกาสเนี่ยคุณสมรานบอกว่าถ้าเพิ่มเป็นเท่าไหร่64ประเทศไทยอาจจะมีลุ้นนะก็จะไปดูเข้าว่าเพิ่มในโควต้าของเอเชียคือต่างประเทศก็จะไปนิดหน่อยแต่ว่าเรื่องเกาหลีใต้นี่น่าสนใจครับก็คือเราก็เกาะมาตลอดนะครับในส่วนของเรื่องการไต่สวนประธานาธิบดีปักกึนเทเนี่ยซึ่งขณะนี้เนี่ยอยู่ระหว่างการถูกศาลรัฐธรรมนูญสอบสวนนะครับแล้วก็เมื่อวานนี้เนี่ยพยานปากเอกของเรื่องนี้เลยคือรองประธานซัมซุงเนี่ยมาให้ปากคำก็จะเห็นนะครับว่ามันมีการติดสินบนมีการให้เงินทองอะไรยังไงตรงนี้มันจะนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงทางการเมืองในเกาหลีใต้ยังไงก็เป็นช่วงท้ายเพราะฉะนั้นท่านผู้ชมก็สามารถที่จะร่วมแสดงความคิดเห็นได้นะครับ SMS 4825118นะครับรวมไปจนกระทั่งถึงเรื่องสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่ภาคใต้นะวันอาทิตย์นี้ฮะ15มกราคมก็ถือได้ว่าเป็นวันที่ทางรัฐบาลโดยพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาก็จะมีการจัดงานนะฮะเพื่อที่จะส่งใจนะครับไปช่วยประชาชนในพื้นที่แล้วก็จะเปิดช่องทางให้กับผู้ที่ต้องการที่จะร่วมบริจาคเข้าไปช่วยเหลือเดี๋ยวก็จะใช้เวลาช่วงเดือนหน้าประเทศไทยถ่ายทอดสดเลยใช่ครับจะมีการถ่ายทอดทางรวมการเฉพาะกิจนะฮะทีวีรวมการเฉพาะกิจตั้งแต่ช่วงประมาณสัก18นาฬิกาไปจนกระทั่งถึง20นาฬิกาใครที่อยากจะร่วมบริจาคนายกรัฐมนตรีกับรองนายกเนี่ยจะมารับสายโทรศัพท์ด้วยตัวเองในช่วงแรกนะแล้วหลังจากนั้นก็จะมีระดับรัฐมนตรีบ้างดารานักร้องเซเลบคนดังทั้งหลายก็จะมาช่วยรับอีก20คู่สายเพราะฉะนั้นใครที่อยากจะโทรศัพท์เข้าไปแล้วได้ยินเสียงปลายสายเนี่ยเป็นเสียงที่คุ้นๆกันอยู่บ่อยๆเนี่ยนะฮะก็สามารถที่จะโทรศัพท์ต้องเล็งเบอร์นายกนะนายกนั่งอยู่โต๊ะไหนเบอร์อะไรเนี่ยนะก็ถือว่าเป็นเรื่องนึงที่ต้องติดตามนะครับรวมไปจนกระทั่งถึงเมื่อวานนี้คณะกรรมการ4ชุดนะฮะที่จะเดินหน้าเกี่ยวกับโครงการปฏิรูปแล้วก็เกี่ยวข้องกับเรื่องของการปรองดองคณะกรรมการบริหารราชการแผ่นดินตามกรอบการปฏิรูปประเทศยุทธศาสตร์ชาติและการสร้างความสามัคคีปลองดองนี่นี่ชื่อคณะกรรมการนะชื่อยาวๆไม่ใช่อารัมภบทนะแต่พอย่อนะสั้นนิดเดียวปยปปยปนะประยุทธ์ประวิตรหรือเปล่าไม่ใช่ ไม่ใช่ฮะปฏิรูปยุทธศาสตร์ปลองดองนี่คือที่มาของปยปก็ชื่อยาวแต่ว่าพอย่อก็สั้นอย่างที่คุณสำราญเรียนไปเมื่อสรุปก็มีความน่าสนใจนะเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยแม่น้ำสายต่างๆก็มีการเดินหน้าขับเคลื่อนมีหลายเรื่องเนี่ยที่เห็นเป็นรูปธรรมกันพอสมควรนายกรัฐมนตรีก็เลยให้แม่น้ำสายต่างๆเนี่ยนำมาประมวลรวบรวมแล้วก็เพื่อขับเคลื่อนให้เกิดผลในทางปฏิบัติก็ถือว่าเป็นช่วงเวลาสำคัญเพราะฉะนั้นถึงเรื่องในเชิงปลองดองนะคุณประจักษ์นิดหนึ่งนะก็คือว่าต้องพูดไว้ตรงนี้เผื่อไม่มีเวลาพูดนะฮะสั้นๆสักครึ่งนาทีก็คือว่าสนช.ทำมาอย่างเงียบๆนะฮะคณะกรรมการการเมืองที่คุณกนกรงค์จันทิกเป็นประธานเนี่ยนะฮะ
สุดท้ายเมื่อวานก็ได้ทำคลอดร่างกฎหมายมาร่างหนึ่งนะโยนให้สังคมมาวิพากษ์กันนะคุณเจฟซี่ก็คือพรบการอำนวยความยุติธรรมทางอาญาที่เกี่ยวเนื่องกับมูลเหตุจูงใจทางการเมืองพ.ศ.จุดๆนี่เป็นการต่อยอดมาจากข้อศึกษาของสปช.ชุดดร.อเนกเหล่าธรรมทัตนะเรื่องที่ว่านั่นแหละครับจะเนี่ยโทษจะพักโทษกันยังไงนะครับอันนี้ก็มีอยู่33มาตราวันนี้ก็เป็นข่าวหลายฉบับคุณเป๊ปซี่คุณประจักษ์นะฮะนี่ฮะเรื่องเกี่ยวข้องกับกรณีควันหลงเรื่องสถานการณ์น้ำท่วมสักเล็กน้อยนะครับเพราะว่าอย่างที่เรียนเอาไว้ว่านายกรัฐมนตรีเนี่ยก็จะมาร่วมนะครับในงานเขาเรียกว่างานประชารัฐร่วมใจช่วยอุทกภัยภาคใต้นะฮะก็จะจัดขึ้นวันอาทิตย์ที่15มกราคมก็อย่างที่เรียนกับท่านผู้ชมไปเมื่อสักครู่นะครับมีการถ่ายทอดทางโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยนะครับก็จะมีการพูดถึงเรื่องสถานการณ์โดยทั่วไปนะครับแล้วก็ไปประมวลเกี่ยวข้องกับผู้ที่สนใจนะครับในการที่จะเข้าไปเยียวยาเพราะว่าจริงๆแล้วเรื่องสถานการณ์น้ำท่วมเนี่ยนะถึงแม้ว่าด้านหนึ่งอาจจะมีความทุกข์ความยากความลำบากเข้ามาของประชาชนในพื้นที่แต่เราก็ได้เห็นน้ำใจของผู้คนที่หลากหลายมากนะครับไม่ว่าจะเป็นทหารไม่ว่าจะเป็นตำรวจไม่ว่าจะเป็นจิตอาสาไม่ว่าจะเป็นดารานักร้องรวมไปจนกระทั่งถึงประชาชนธรรมดาโดยทั่วไปว่าน้ำท่วมไพ่น้ำใจครับครับแม้แต่พระสงฆ์องค์เจ้าก็คิดดูก็แล้วกันนะพระสงฆ์นี่ก็ลุยน้ำเข้าไปแจกเอาอาหารไปให้กับประชาชนที่อยู่ในพื้นที่นะฮะแล้วก็ยังมีความเคลื่อนไหวอย่างต่อเนื่องจากในส่วนของคนดังทั้งหลายด้วยนะฮะอย่างเช่นเรื่องของกรณีของคุณเปิ้ลนครนะฮะที่ชอบขี่เจ็ตสกีเหมือนกันเนี่ยก็บอกว่าจะเอาลูกชายเอาลูก2คนนะก็คือน้องออกัสกับออก้าเนี่ยเข้าไปในพื้นที่ด้วยนะเพื่อปลูกฝังให้เด็กๆเนี่ยได้สัมผัสได้เรียนรู้กับลักษณะของการเข้าไปช่วยเหลือเยียวยาคนอื่นนะฮะก็ถือว่าเป็นเรื่องราวนึงนะครับสายด่วน111นะครับที่เมื่อวานนี้ทางพลโทวีรชนสุคนทปฏิภาณนะครับซึ่งเป็นรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีที่เป็นคนแจกแจงเกี่ยวกับเรื่องนี้ก็บอกว่าสายด่วน1111นี่ก็ยังเป็นช่องทางที่ประชาชนทั่วไปเนี่ยสามารถที่จะแจ้งเหตุเรื่องปัญหาหรือว่าความเดือดร้อนจากภัยพิบัติที่เกิดขึ้นเพื่อที่จะให้กับทางภาครัฐหรือว่าส่วนที่เกี่ยวข้องเนี่ยรับเรื่องมาเพื่อหาทางในการที่จะช่วยเหลือเยียวยาก็สามารถที่จะโทรเข้ามาได้นะครับ1111แต่หลังจากที่ก่อนหน้านี้คงจะจำกันได้ทางรัฐบาลก็มีการตั้งศูนย์อำนวยการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ภาคใต้ก็ตั้งอย่างเป็นทางการตั้งแต่10มกราคมเป็นต้นมานะครับเอาละมาถึงน1มึงทุกที่นะคุณประจักษ์ก็มาคลี่คดีกันนิดคนสนใจมากนะดูจาก SMS ย้อนหลังเมื่อวานนะครับท่านผู้ชมก็สนใจแล้วก็มาประนามคนร้ายที่ร่วมกันก่อเหตุก่อกรรมนะฮะคืบหน้าเป็นยังไงแล้วสุดท้ายครับก็ฟังจากทางน1บึงทุกที่เมื่อคืนนี้ได้มีโอกาสคุยกับพลตำรวจโทสานิชนะฮะท่านบอกตอนนี้ผู้ต้องหาทั้งหมดเนี่ยที่ถูกศาลออกหมายจับมี7คน7คนจับไปแล้ว4คนนะได้ตัวแล้ว4คนก็เหลืออยู่อีก3 3นี่ทางน1เนี่ยพูดอย่างมั่นอกมั่นใจนะครับว่า3คนนี้ยังไงก็คิดว่าไม่รอดแน่นี้ไม่พ้นแน่นอนนะฮะก็คงจะถูกทางเจ้าหน้าที่เนี่ยสามารถที่จะเข้าไปดำเนินการรวบตัวได้แน่นอนแต่สิ่งที่ท่านเตือนเนี่ยมีอยู่2 3ข้อนะก็คือ1ใครก็ตามที่ให้ที่พักพิงนะฮะกับ3คนที่เหลือเนี่ยนะฮะตอนนี้เนี่ยอย่าให้ที่พักพิงหรืออย่าพยายามเข้าไปมีส่วนในการช่วยเหลือเพราะก็จะมีความผิดด้วยนะฮะในฐานะที่ให้ที่พักพิงกับผู้ต้องหา2ก็คือต้องการให้3คนที่ยังหลบหนีอยู่นะครับเร่งรีบมามอบตัวกับทางตำรวจเพราะท่านพูดชัดเจนเลยนะครับบอกว่าถ้ามีการเจอตัวนะครับหรือระหว่างที่จะมีการจับกุมตัวถ้ายังขัดขืนนะฮะหรือพยายามที่จะหลบหนีหรือพยายามที่ต่อสู้นะครับก็ไม่แน่เหมือนกันว่าจะเกิดอะไรขึ้นนะครับก็เรียกได้ว่าท่านย้ำนะครับว่าทางตำรวจเองก็มีการเตรียมความพร้อมนะครับท่านแบ่งออกเป็น3ทีมนะสำหรับการพิชิตคดีนี้มันเบื้องหลังที่น่าสนใจคุณพี่ปานพี่สำราญพี่เป๊ปฮะคือมีการแบ่งทีมออกเป็น3ทีมนะฮะคือทีมหนึ่งเนี่ยก็ติดตามเพื่อที่จะหาร่องรอยของผู้ที่สูญหายก็คือคุณสุภักษรคนไทยสงฆ์นะฮะซึ่งหายตัวไปเป็นทีมที่ติดตามนะฮะว่าจะมีลมหายใจหรือไม่มีลมหายใจก็ตามทีก็จะเป็นทีมที่ตามเรื่องนี้โดยเฉพาะนะครับทีมที่2เนี่ยก็จะเป็นทีมที่ควานหาตัวบุคคลที่เกี่ยวข้องทั้งหมดแล้วก็ได้7คนอย่างที่ว่าหลังจากที่ไปเริ่มคลำปมนะฮะทั้งจากบรรดาคนที่เกี่ยวข้องคนที่รู้จักคนที่เป็นญาติ
กลับไปคุยกับทางแม่ค้าซึ่งอยู่ที่อพาร์ตเมนต์ที่วันก่อนเนี่ยคุณสุภักษ์คุณสุภักษ์สอนเนี่ยขับรถไปหาคุณดาวใช่ไหมชื่อดาวที่บอกว่าเป็นกิ๊กของพันตำรวจเอกที่ว่าเนี่ยซึ่งเป็นผู้กำกับนะฮะของสภ.บ้านโป่งเป็นอดีตแล้วนะครับก็คือทางพันตำรวจเอกอำนวยพงษ์สวัสดิ์นะฮะก็ไปคลำจากคำให้การของคนที่เป็นพ่อของคุณสุภักษรที่ว่าเนี่ยนะครับแล้วหลังจากนั้นก็ไปคลำจากกล้องวงจรปิดแล้วก็เริ่มที่จะรู้แล้วว่าน่าจะเกี่ยวโยงเกี่ยวข้องกับบุคคลไหนบ้างนะครับอันนี้เป็นชุดที่สองนะครับแล้วก็ชุดที่สามก็เป็นชุดที่ดำเนินการนะครับในการติดตามไล่ล่าท่านใช้คำว่าเป็นชุดไล่ล่าเลยไล่ล่านะเป็นชุดที่ไล่ล่าเลยนะครับเพราะฉะนั้นก็จะเป็น3ชุดนะครับที่มีการดำเนินการในส่วนของทางเจ้าหน้าที่ตำรวจเรื่องนึงที่เป็นประเด็นที่น่าสนใจพี่เป๊กพี่หลานนะคงอยากรู้จักเพราะว่าคดีนี้ถ้าพูดถึงกันแล้วนะเป็นคดีของคนในเครื่องแบบแล้วเป็นระดับผู้กำกับยศพันตำรวจเอกเป็นตำรวจเป็นหัวหน้าทีมแล้วทีมอุ้ม7คนเนี่ยในจำนวนนี้ก็มีข่าวบอกว่ามีคนสีเขียวเนี่ยก็มาเกี่ยวข้องอีก2คน2คน2คนนะครับซึ่งเท่ากับว่า1ก็เป็นทั้งผู้มีอิทธิพล2ทีมอุ้มเนี่ยก็น่าจะมีประสบการณ์พอสมควรนะพอดูจากการลงมือนะกับอีกซีกนึงเนี่ยเป็นชาวบ้านธรรมดาพ่อเนี่ยทำงานในร้านอาหารใช่ไหมแล้วลูกสาวเนี่ยก็เป็นนักร้องในร้านอาหารคิดดูแล้วกันมันไม่สามารถที่ไปต่อกรอะไรกันได้แต่พูดถึงภาษาชาวบ้านโดยทั่วไปแล้วถ้าเป็นคดีปกติธรรมดาลักษณะอย่างนี้มักจะเงียบๆค่อยเงียบๆไปมันจะไม่ค่อยจะมีความคืบหน้าอะไรแต่คดีนี้คืบหน้าฮะเพราะฉะนั้นความดีความชอบส่วนหนึ่งที่ทางพลตำรวจโทสานิทท่านพูดไว้เมื่อคืนก็คือหนึ่งเนี่ยก็ขอบคุณทางตำรวจภูธรภาค7นะฮะสองก็คือขอบคุณท่านผบ.ตร.ก็คือพลเอกจักรทิพย์ใจจินดาแปะแปดโลที่ว่าเนี่ยบิ๊กแปะบิ๊กแปะนะฮะและที่สำคัญที่สุดก็คือขอบคุณตำรวจทุกคนที่เข้ามาช่วยเหลือคดีนี้และที่จะพูดถึงไปไม่ได้เลยนะฮะก็คือตำรวจสน.คลองอะไรพลูนะ น้องค้างพลูน้องค้างพลูครับซึ่งขนาดคิดดูพี่ลานพูดตรงไหนอยู่ตรงไหนเนี่ยใช่พี่ลานเองยังพูดผิดพูดถูกเลยพี่แป๊บเคยได้ยินไหมฮะได้ยินเนี่ยครับนี่ฮะสน.นี้เนี่ยอยู่ที่ไหนนะฮะเราจะไปดูกันสักนิดหน่อยเนี่ยนี่ฮะน้องค้างพลูนะครับเป็นสถานีตำรวจนะครับในสังกัดกองบัญชาการตำรวจนครบาลนะฮะอยู่ที่ถนนเพชรเกษมฮะเป็นสถานีตำรวจที่แยกพื้นที่รับผิดชอบออกมาจากสน.หนองแขมก่อนหน้านี้เพราะว่ามันเป็นพื้นที่ใหญ่นะฮะกรุงเทพทางซีกนี้เนี่ยพื้นที่ค่อนข้างที่จะใหญ่ก็มีการแยกออกมานะครับจากสน.หนองแขมนะครับก็มีการเปิดให้บริการอย่างเป็นทางการกับประชาชนตั้งแต่วันที่2สิงหาคม2539ฮะคือก็นานพอสมควรนะก็เรียกได้ว่า20ปีแล้วเพราะว่าปีนี้ปี2550นะฮะก็ถือได้ว่าเป็นพื้นที่นะครับที่แยกออกมาแล้วก็ตั้งอยู่ที่ถนนเพชรเกษมอย่างที่ว่าเนี่ยนะอันนี้เป็นภาพของสน.ผมเข้าไปดูใน Facebook ของสน.หนองค้างพลูเมื่อคืนนี้ฮะมี Facebook อยู่ 2-3 เฟซนะฮะแต่มีอยู่เฟซนึงน่าสนใจอย่างยิ่งเลยนะครับภาพที่ทางตำรวจเนี่ยเป็นคนโพสต์เอาไปลงนะฮะนอกเหนือจากจะมีเป็นภาพของทางตำรวจทั้งหลายนะครับที่มีการฝึกปรือพร้อมที่อำนวยความสะดวกกับประชาชนโดยทั่วไปแล้วเขาบอกว่ามีตัวป่วนอยู่หนึ่งตัวไปมีตัวป่วนอยู่หนึ่งตัวฮะอยู่ที่สน.แห่งนี้สี่เท้าฮะมีการโพสต์ภาพลงไปด้วยนะครับเมื่อสักครู่ทีมงานผมก็จะหาไม่เจอนะฮะแต่ว่าจริงๆแล้วเดอะเฟซเนี่ยมันจะมี 2-3 เฟซนะฮะมีเจ้าสุนัขตัวนึงฮะเขาบอกว่าเป็นสุนัขที่เขาบอกว่าตัวแสบตัวแสบประจำสน.นี้เลยฮะผมต้องไปถึงโน่นนะไปถึงอะไรฮะไปถึงมาจากข้างในน้ำนู่น ไม่ใช่ฮะเป็นเจ้าสุนัขหนึ่งตัวนะฮะแล้วสน.นี้ก็ในช่วงที่ผ่านมาก็มีข่าวคราวกันเยอะพอสมควรนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเขามีป้ายของตำรวจของสน.นี้ตำรวจจราจรเขาบอกว่าเป็นตำรวจจราจรยุคใหม่นะครับไม่มีรีดไม่มีไถไม่มีอะไรทั้งหมดฮะคือให้บริการกับประชาชนในฐานะเป็นผู้พิทักษ์สันติราษฎร์แม่ต้องกดไลค์เลยนะต้องกดไลค์ให้เลยฮะให้เลยกระทืบไลค์ให้ด้วยนะไม่ใช่กดธรรมดานะ นะฮะใครที่สนใจอยากจะรู้จักกับความเป็นมาของสน.นี้นะครับก็สามารถที่จะเข้าไปดูได้ใน Facebook ตั้งอยู่ระหว่างซอยเพชรเกษมที่ 73/1 กับ 73/2 นะฮะแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยคือก่อนหน้านี้โครงการนี้เนี่ยทางผบ.ก.หน.9ซึ่งเป็น
ผู้บังคับบัญชานะครับในพื้นที่ที่เขาก็มีการแบ่งเป็นบชน1 2 3 4 5ไปก็ถึง9นะก็เคยไปร่วมเปิดโครงการนึงซึ่งผู้คนได้พูดถึงกันเยอะเลยนะฮะในช่วงที่สถานการณ์ค่าครองชีพมันอาจจะสูงไปนะฮะโครงการอิ่มละ10บาทครับสอนอนี้เริ่มมาแล้วฮะเริ่มมาได้ในระยะเวลาหนึ่งแล้วก็ถือได้ว่าเป็นการนำบรรดาหลังบ้านของตำรวจทั้งหลายนะครับหรือแม้แต่อาจจะเป็นหน้าบ้านด้วยบางคนเนี่ยอาจจะหลังบ้านอาจจะเสียงดังกว่าอาจจะให้หน้าบ้านมาช่วยปรุงก็ได้ครับปรุงอาหารนะฮะทำกับข้าวราดแกงอาหารการกินทั้งหมดเนี่ยขายเพียงแค่10บาทเท่านั้นเองก็สามารถที่จะเติมได้แล้วก็ต้องชื่นชมนะสน.หนองข้างพลูฮะถนนเพชรเกษมนะครับเอาละครับก็ตามนี้คุณประจักษ์นะครับก็เดี๋ยวท่านผู้ชมมีเบาะแสมีข้อชี้นำยังไงก็เชิญ SMS มาได้นะฮะครับ4825118ครับครับนิดเดียวคดีนี้นะคุณเป๊ปซี่ไม่รู้เห็นด้วยกับผมป่ะคือถ้าไม่พบศพเนี่ยยุ่งเลยนะคุณประจักษ์ครับคดีรูปการจะเป็นอีกแบบนะผมว่าดีที่ว่าพบไปพบศพนะอันนี้ก็เป็นอานิสงส์ทำให้สามารถจะสืบสาวราวเรื่องกันได้ครับคือถ้าไม่พบศพมันก็จะเหมือนกับกรณีของทนายสมชายนีรภัยจิตอันนี้ไม่เจอศพจนกระทั่งนี้ยังไม่เจอนะยังไม่เจอฮะอาจจะเจอแล้วแต่บอกว่าไม่เจอครับหรือเจอแล้วก็ยังงงๆกันอยู่นะฮะนี่คือต้องอาศัยหลายหลักนิติวิทยาศาสตร์นู่นนี่นั่นนะครับครับแต่ว่าต้องถือว่านั่นแหละครับก็รับกรรมกันไปนะฮะทั้งต้องชดใช้ทั้งโดยกฎหมายและกฎแห่งกรรมนะครับใช่ครับใช่ครับด้านหนึ่งนี่ก็คือไปเจอศพนะฮะแล้วสองนี่ทางผู้สื่อข่าวเนี่ยเร็วมากนะคดีนี้ต้องยอมรับทางตำรวจก็เร็วนะฮะทางผู้สื่อข่าวก็เร็วนะฮะที่ผมเล่าเมื่อวานที่ว่าท่านนอหนึ่งมือทุกที่บอกว่าพบศพแล้วนักข่าวได้ยินไปเลยนะไปนี่ขุดกันไปครึ่งทางแล้วนะครับไปถึงพอดีฮะก็เลยได้เห็นสภาพศพนะครับของคุณสุภักษรนะฮะคนไทยสงที่ว่าเนี่ยนะครับแล้วก็ถือได้ว่าหนึ่งก็คือมีการพบศพแล้วก็สองก็ไปเจอว่าศพนี่ถูกเปลือยก็นำมาสู่การตั้งข้อสังเกตว่าตกลงก่อนที่จะมีการสังหารเนี่ยมีอะไรเกิดขึ้นกับเธอหรือเปล่าแล้วก็การฝังศพเนี่ยฟังจากทางนอหนึ่งบึงทุกที่เนี่ยท่านบอกว่าสะท้อนให้เห็นว่าคนที่เกี่ยวข้องเนี่ยเป็นผู้ที่เชี่ยวชาญเกี่ยวเรื่องกฎหมายเพราะว่าถ้าฝังโดยที่ไม่มีเสื้อผ้าอยู่ด้วยเนี่ยนะแล้วสุดท้ายมันก็จะย่อยสลายไปกับธรรมชาติมันจะไม่มีเศษซากของเสื้อผ้าอาภรณ์หรือของอะไรอย่างอื่นที่จะแสดงเห็นว่าเป็นตัวตนเป็นใครมาจากไหนด้วยนะฮะนะครับก็มาถึงการแต่งตั้งโยกย้ายนะคุณเป๊ปซี่นะฮะคงใช้เวลาสักนิดหนึ่งท่านผู้ชมหรือคุณแป๊บซี่คุณประจักษ์อาจจะนะไม่งงนะฮะแต่ว่าท่านผู้ชมทำไมหยิบยกเรื่องนี้มาพูดกันอีกครั้งหนึ่งก็บังเอิญมันผ่านมาหลายเดือนแล้วนะฮะคือตั้งแต่28กันยายนปีที่แล้ว59นะฮะบอร์ดกตร.คณะกรรมการข้าราชการตำรวจที่ท่านลุงป้อมนายกรองนายกป้อมประวิตรวงษ์สุวรรณเป็นประธานก็ลงมติแต่งตั้งนะครับ321นายตำรวจเป็นการแต่งตั้งระดับนายพลขึ้นไปก็คือพันเอกเป็นพลตรีพลตรีอยู่ที่พลตรีพลตรีขึ้นพลโทพลโทขึ้นพลเอกครับนะครับแต่เป็นเรื่องของตำรวจ320รายชื่อก็ทั้งหลายทั้งปวงก็รักษาการกันมาเรื่อยๆนะก็มีข่าวลือข่าวปล่อยอย่างนั้นจะมีการพลิกโผอย่างนั้นอย่างนี้นะฮะซึ่งสุดท้ายแล้วไม่เป็นไปตามนั้นนะทุกอย่างก็ยังคงเดิมทุกอย่างแต่ว่าประกาศเมื่อวานนะครับโปรดเกล้าแต่งตั้งนี่319รายชื่อบางคนบอกว่าหายไปไหน2รายชื่อก็มีการโปรดเกล้ากันไปแล้ว2รายชื่อก่อนหน้านี้นะครับครับซึ่งเป็นนายตำรวจพิเศษซึ่งไปถวายนะงานเนี่ยนะครับอันนั้นก็นั่นแหละครับเมื่อวานก็เลยมีประกาศในราชกิจจานุเบกษาประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีเรื่องแต่งตั้งข้าราชการตำรวจนะฮะ319รายชื่อตามที่ท่านผู้ชมเห็นนี่แหละครับนี่นะครับก็ให้ดูกันช้าๆชัดๆเข้าไปในกฤษฎีกาก็ดูได้นะ อีกอันหนึ่งก็เป็นประกาศสำนักนายกเหมือนกันเรื่องพระราชทานยศตำรวจชั้นนายพลครับนะเอาตรงนี้ก่อนนะฮะเมื่อวาน319รายชื่อนะคุณประจักษ์ครับก็จะไล่เรียงดูก็คือชื่อเดิมนั่นแหละนะแต่เราจะลองส่องกล้องเอ็กซเรย์บางชื่อเท่านั้นเองเพื่อให้ท่านผู้ชมได้มาทบทวนความทรงจำกันนะอย่างเช่นว่าเมื่อวานเนี่ยนะฮะระดับพลตำรวจเอกนี่ก็คือรองผบตรที่ปรึกษาสบ10สบคือสัญญาบัตรระดับ10นะอันนี้ก็คือเป็นพลตำรวจเอกเหมือนกันนะเป็นเทียบเท่ากับรองผบตรเมื่อวานที่ดังๆกันนะฮะดังทุกคนแหละแต่ว่าไม่มีเวลาพอนะ
เช่นพลตำรวจเอกเดชรงค์สุทธิชาญบัญชาเนี่ยจากที่ปรึกษาสบ10ก็ขึ้นเป็นรองผบตรก็คือตามโผเก่านั่นแหละท่านนี้แหละครับพลตำรวจเอกสุเทพเดชรักษาสบ10นะก็ขยับมาเป็นรองผบตรนะสุเทพในคนใต้นะครับอยู่เชียงใหม่นี่ท่านนี้แหละครับแต่ว่าเป็นคนนครพลตำรวจโทรุ่งโรจน์แสงคร้านนะฮะจากผู้ช่วยเนี่ยขึ้นเป็นรองผบตรเลยนี่หลายคนอาจจะไม่คุ้นหน้าแม้กระทั่งเรานะคุณเป๊ปซี่ครับแล้วก็เป็นรองผบตรก็เป็นพลตำรวจเอกครับพลตำรวจเอกครับนะฮะที่ปรึกษาสบ10ก็พลตำรวจเอกเหมือนกันนะครับแต่ว่าโดยศักดิ์ศรีแล้วมันจะน้อยกว่ารองผบตรนิดหนึ่งนะต่อมาก็ดูกันอีกสักท่านที่ดังๆนะฮะเพื่อนร่วมรุ่นนรต.นักเรียนร้อยรุ่น36ของท่านบิ๊กแป๊กก็คือพลตำรวจเอกสุชาติตอนนี้คือยศพลตำรวจเอกหมดแล้วนะครับสุชาติธีรสวัสดิ์นามสกุลคุ้นๆนะอันนี้ไม่ใช่นะนี่ท่านสุชาติธีรสวัสดิ์นี่จะเชี่ยวชาญด้าน3จังหวัดชายแดนภาคใต้นะครับลงพื้นที่นี่ผมเคยไปตามท่านทำงานโจ๊กหวานเจี๊ยบโผล่มานะผู้การโจ๊กก็เป็นลูกพลตำรวจสวัสดิ์ใช่ไหมลูกพลตำรวจสวัสดิ์อีกท่านหนึ่งนะไปกันอย่างเร็วๆนะฮะท่านพลตำรวจรุ่งโรจน์แสงครามนะครับเมื่อกี้เอ่ยชื่อไปแล้วใช่ไหมครับนี่เอาก็ประมาณนี้แหละฮะแล้วก็นอกจากนั้นมี9ท่านนะระดับพลตำรวจเอกนะครับครับต่อไประดับพลตำรวจโทพลตำรวจโทก็คือตั้งแต่ผู้ช่วยผบตรลงมาจนถึงระดับผู้บัญชาการนะฮะยศพลตำรวจโทนะครับที่ดังๆก็เพื่อนผบตรอย่างเช่นชัยวัฒน์เกียรติวรชัยเนี่ยนะจากภาคหนึ่งนะครับก็มาขึ้นเป็นผู้ช่วยผบตรนะฮะจำได้ไหมคุณประจักษ์ครับที่มีหนวดอ่ะนะฮะนี่นะครับก็มีพลตำรวจโทสุวิระทรงเมตตาอีกคนนึงอันนั้นเป็นพลตำรวจเอกครับเป็นที่ปรึกษาสบ10ครับนะต่อมานี่ระดับพลตำรวจโทแล้วนะฮะครับอีกท่านหนึ่งพลตำรวจโทนิสสักธีรสวัสดิ์อีกท่านหนึ่งพลตำรวจโทชนสิทธิ์วัฒนวรางกูลนามสกุลคุณไหมฮะนามสกุลคุณสนองนะพลตำรวจสนองวัฒนวรางกูลนามสกุลนี่เลยท่านเป็นสามีรัฐมนตรีกอบการรัฐมนตรีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาท่านก็ย้ายจากภาค6นะภาค6นวลภาคเหนือนะนะนครสวรรค์นวลมาอยู่ที่ภาค3ภูธรภาค3กองบัญชาการนะครับที่โคราชคุณประจักษ์นะฮะนอกจากนั้นก็ยังมีพลตำรวจโทรณศิลป์ผู้สาระอันนี้ก็จากรองผู้บัญชาการภาค1ไปใต้เลยคุณแป๊บซี่ไปดูแล3จังหวัดชายแดนภาคใต้ผู้บัญชาการสปจนะฮะแล้วก็อีกท่านหนึ่งพลตำรวจสมหมายกองวิสัยสุขผู้บัญชาการปราบปรามยาเสพติดที่นี้ได้เป็นนะฮะอีกท่านหนึ่งนะฮะท่านนี้นี่เป็นพิเศษนะครับพลตำรวจนพดลเผือกโสมนเนี่ยผมต้องอันนี้ท่านสมหมายกองวิสัยสุขนะฮะอันนี้คือท่านนพดลเผือกโสมนคุณแป๊บซี่น่าจะจำได้ดีพอที่อยู่3จังหวัดครับมีชื่อเสียงในพื้นที่ตรงนั้นมาโดนระเบิดใช่ครับแขนขาแขนเละเลยนะฮะอะไรเหล่านี้นะฮะก็นะครับก็ขึ้นทีนี้ก็มาเป็นผู้บัญชาการนะมาเป็นผู้บัญชาการนะครับก็ยังไงดีทีนี้ต่อไปก็มาถึงนั่นแหละครับไล่ไปเรื่อยๆนะฮะที่ดังมากๆอีกท่านหนึ่งก็คือที่รูปโผล่มาแล้วเมื่อกี้พลตำรวจตรีสุรเชษฐ์หักพานจากท่องเที่ยวผู้การท่องเที่ยวก็ไปเป็นผู้บังคับการสายตรวจและปฏิบัติการพิเศษ191นี่ท่านนี้แหละครับที่เขาเรียกว่านักข่าวเรียกว่าโจ๊กหวานเจี๊ยบนะฮะเป็นผู้เชี่ยวชาญเรื่องทัวร์ศูนย์เหรียญคุณประจักษ์ครับอันนี้คือนะครับเป็นรายนามทั้ง319รายชื่อเมื่อวานนะฮะทีนี้ถ้าเราไปดูเที่ยวนี้ส่องกล้องเอ็กซเรย์กันเล็กน้อยนะครับก็จะเห็นว่าเที่ยวนี้เนี่ยนะฮะมีการพระราชทานยศนายพลเนี่ยนะฮะคิดเร็วๆดูเร็วๆเลยนะฮะพลตำรวจเอกนี่จากพลโทขึ้นเป็นพลตำรวจเอกนี่6ท่านคุณประจักษ์ครับแล้วก็จากพลตรีพลตำรวจตรีขึ้นไปเป็นพลตำรวจโทนี่24ท่านนะครับแล้วก็จากพันตำรวจเอกนะครับขึ้นไปเป็นพลตำรวจตรีนี่117คนอันนี้แหละครับจะมีคำสั่งตรงนี้เราไปดูได้ในราชกิจจานุเบกษานะครับครับก็ไม่ได้เป็นความลับอะไรเพราะว่าทางรัฐบาลก็ประกาศนะครับนี่นะครับก็ยังไงคุณแป๊บซี่มีอะไรด่วนไหมฮะไปก่อนนะท่านเอาหนึ่งนะครับอันนี้คือการแต่งตั้งโยกย้ายเมื่อวานนะครับซึ่งมีคำสั่งเป็นทางการมีการโปรดเกล้าอย่างเป็นทางการจริงๆก็เป็นมติเก่าของกตร.นั่นแหละครับแต่ว่ามีการโปรดเกล้าอย่างเป็นทางการก
ก็ต้องแสดงความยินดีกับทุกคนด้วยนะครับนะฮะแล้วก็ต้องบอกว่านี่แหละครับทุกวันนี้เราก็มีพลตำรวจเอกเนี่ยคุณประจักษ์ทั้งกรมทั้งสตช.มีอยู่มีเยอะไหมฮะตอนนี้14 14 14นายผบ.ตร.แล้วก็รองผบ.ตร.แล้วก็ที่ปรึกษาสบ10นะ14เผลอๆเป็น15แล้วมั้ง14คนอยู่นะฮะครับพลตำรวจโทเนี่ยนะฮะผู้บัญชาการเนี่ยนะฮะแล้วก็ผู้ช่วยผบ.ตร.นี่เท่าไหร่รู้เปล่านะฮะผู้ช่วยผบ.ตร.ก่อนนะฮะ17ผู้บัญชาการ45รองผู้บัญชาการ149ผู้บังคับการเนี่ย248นี่ตัวเลขเมื่อปีที่แล้วนะฮะครับแต่เห็นว่าเรามีนายพลเนี่ยเยอะมาก473หรือเกือบร่วม500ตำแหน่งนะฮะครับมากเกินไปไหมอะไรนะมากเกินไปไหมถ้าในมุมผมคิดว่ามันมากนะมากจนเกินไปมากสมัยก่อนถ้าเราทำข่าวใหม่ๆนะครับพลตำรวจเอกมีท่านเดียวนะฮะอธิบดีกรมตำรวจครับจำได้ไหมฮะนอกนั้นก็เป็นพลตำรวจโทรองอตร.ครับแต่ต่อมาก็มีการเปลี่ยนเป็นสำนักงานตำรวจแห่งชาติปั๊บก็มีผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติอธิบดีหายไปแล้วหลังจากนั้นก็มีอันนี้แหละครับมีรองผบ.ตร.เพิ่มขึ้นมีการเปิดรับตราใหม่ๆสบ.10ที่ว่านะครับก็อะไรยังไงเสียก็ต้องแสดงความยินดีกับทุกท่านแหละครับพูดถึงตำรวจเนี่ยพี่รานอธิบายเพิ่มเติมนิดนึงได้ไหมเรื่องของการแนวทางการปฏิรูปในส่วนของตำรวจเนี่ยมันจะมีการลดการเพิ่มจำนวนในพลอะไรพวกนี้ลงมาบ้างหรือเปล่ามันตอนหลังยังมีนั่นอีกนะมีการคล้ายๆเรียนแบบทหารคุณเบปซี่ครับจะให้มีโครงการ early retire นะฮะคล้ายๆว่าเกษียณก่อนได้นะอาจจะมียศเพิ่มเหมือนทหารอย่างนั้นแหละครับอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ไม่รู้ว่าจะถูกหรือจะผิดยังไงนะฮะแต่ถ้าเราไปอ่านในการปฏิรูปตำรวจตามร่างของอาจารย์มีชัยนะครับร่างฉบับประชามติเนี่ยนะฮะมันก็ดีนะซึ่งคงไม่มีเวลามาอ่านนะเพราะว่าเป็นถ้าทำได้มันก็เอาเฉพาะหลักๆก็แล้วกันได้ส่วนหนึ่งท่านผู้ชมที่อยากจะร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องของการปฏิรูปตำรวจหรือมีมุมมองมีทัศนะอย่างไรกับทางตำรวจฮะด้านกระบวนการยุติธรรมคุณประจักษ์ครับวงเล็บ4ดำเนินการบังคับใช้กฎหมายอย่างมีประสิทธิภาพโดยแก้ไขปรับปรุงกฎหมายเกี่ยวกับหน้าที่อำนาจและภารกิจของตำรวจให้เหมาะสมครับและแก้ไขปรับปรุงกฎหมายเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของข้าราชการตำรวจให้เกิดประสิทธิภาพมีหลักประกันว่าข้าราชการตำรวจจะได้รับค่าตอบแทนที่เหมาะสมได้รับความเป็นธรรมในการแต่งตั้งและโยกย้ายและการพิจารณาบำเหน็จความชอบตามระบบคุณธรรมที่ชัดเจนซึ่งในการพิจารณาแต่งตั้งและโยกย้ายต้องคำนึงถึงอาวุโสและความรู้ความสามารถประกอบกันเพื่อให้ข้าราชการตำรวจสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีอิสระไม่ตกอยู่ภายใต้อานัตของบุคคลใดมีประสิทธิภาพและภาคภูมิใจในการปฏิบัติหน้าที่ของตนครับอันนี้ตามรัฐนูลนะซึ่งจะต้องเดินไปสู่ตรงนี้แหละในท้ายที่สุดก็เป็นเรื่องที่ดีครับในไหนพูดถึงเรื่องของตำรวจนะฮะพี่รานพี่เป๊ปครับในโลกโซเชียลเนี่ยนะฮะรวมไปจนกระทั่งถึงสื่อหลักนะฮะก็มีการพูดถึงคดีอีกคดีหนึ่งซึ่งเกี่ยวข้องกับตำรวจด้วยนะฮะก็ถูกวิพากษ์วิจารณ์ตั้งข้อสังเกตกันพอสมควรเรื่องราวที่ตำรวจซึ่งเคยเป็นเจ้าของคดีของอดีตข้าราชการครูคนหนึ่งที่จังหวัดสกลนครนะครับก็คือคุณครูจอมทรัพย์แสนเมืองโคตรนะฮะนี่เป็นอดีตครูโรงเรียนบ้านม่วงไข่ประชาราษฎร์สงเคราะห์จังหวัดสกลนครเธอเนี่ยถูกทางตำรวจควบคุมตัวจับกุมตัวหาว่าขับรถยนต์นะครับไปชนรถจักรยานยนต์แล้วก็สุดท้ายในคนที่ถูกชนเสียชีวิตปรากฏว่าเธอก็พยายามที่จะต่อสู้คดีแล้วก็ปฏิเสธมาโดยตลอดว่ารถคันนี้เนี่ยเธอขายไปแล้วนะฮะแต่ทางตำรวจที่มาทำคดีนี้ซึ่งเมื่อวานนี้มีการพูดถึงในโลกของโลกโซเชียลนะครับรวมไปจนกระทั่งถึงในสื่อหลักก็มีเริ่มมีการพูดถึงนะครับสำหรับตำรวจท่านนี้ครับท่านชื่อพันตำรวจโทธงศักดิ์นะฮะธงศักดิ์โพหนงนะครับบางสำนักเขียนว่าพันตำรวจโทธนงศักดิ์แต่จริงๆแล้วเนี่ยเท่าที่ตรวจสอบแล้วชื่อพันตำรวจโทธงศักดิ์โพหนงนะครับซึ่งปัจจุบันเนี่ยเป็นรองผู้กำกับสภ.คำเจียก็เคยทำคดีนี้ฮะเคยทำคดีนี้แล้วสุดท้ายเนี่ยปรากฏว่าคุณครูเนี่ยได้รับการปล่อยตัวเพราะได้รับพระราชทานอภัยโทษด้วยนะตอนนี้เนี่ยเธอก็มีการยื่นเรื่องนะครับเพราะอะไรเพราะว่าคนที่เป็นคนที่ก่อเหตุตัวจริงเนี่ยตอนนี้มารับสารภาพแล้วมาแสดงตัวแล้วเพราะฉะนั้นเธอเนี่ยก็เท่ากับว่าความผิดก่อนหน้านี้เนี่ยตัวเองไม่ได้ทำแต่ว่าเข้าไปอยู่ในคุกเนี่ยก็ติดคุกไปเนี่ยนานพอสมควรนะครับคือศาลพิพากษาจำคุก3ปี2เดือนแต่ว่าสุดท้ายเนี่ยเธออยู่ในคุกประมาณ1ปี6เดือนก็ได้รับอภัยโทษออกมานะฮะตอนนี้ก็อยู่ในระหว่างการยื่นเรื่องกลับไปเพื่อขอกลับเข้ารับราชการที่โรงเรียนเดิม
แต่ว่าทั้งหมดเนี่ยก็เกี่ยวข้องกับนายตำรวจคนที่เห็นเมื่อสักครู่นี่นะครับที่ถูกสังคมวิพากษ์วิจารณ์แต่เจ้าตัวก็พยายามบอกว่าก็ทำตามกติกาทำตามพยานหลักฐานในฐานะที่เป็นนายตำรวจคนหนึ่งนะฮะอันนี้ก็ฟังความทั้งสองด้านเป็นเรื่องเกี่ยวข้องกับตำรวจแล้วก็ครูจอบทรัพย์ที่ว่าที่กำลังเป็นประเด็นเลยนะฮะเดี๋ยวก็คงจะมีการนำเสนออย่างต่อเนื่องที่เกี่ยวข้องกับตำรวจนะฮะวันนี้ช่วงแรกก็ตำรวจเต็มๆเลยนะฮะครับครับเอาละฮะเดี๋ยวเราจะพักกันสักครู่หนึ่งนะครับเดี๋ยวกลับมาช่วงหน้าเราจะเข้าสู่คณะกรรมการ4ชุดที่ว่านี่นะฮะมีภารกิจอย่างไรโครงสร้างเป็นอย่างไรนายกอยู่ตรงไหนรองนายกอยู่ตรงไหนเดี๋ยวจะกลับมารวมทางแม่น้ำสายต่างๆก็เข้ามามีส่วนร่วมด้วยนะครับพักกันกู้เดียวครับคุยเคาะเจาะข่าวศุกร์13มกราคม2560นะครับวันนี้ตรงกับวันสถาปนากองทัพภาคที่1ครบรอบ107ปีใช่ไหมพี่ลานฮะใช่ครับแล้วก็ท่านนายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานะครับและหัวหน้าคสช.ก็ไปเป็นประธานในพิธีเจริญพระพุทธมณฑลนะครับ107ปีของกองทัพภาคที่1กองทัพภาคที่1นะบัตรนาวบัตรนี้คุณเปปซี่ใครเป็นแม่ทัพฮะพลโทอภิรัตคงสมพงษ์เป็นเตรียมทหารรุ่น20รุ่นเดียวกับบิ๊กแป๊ะนี่แหละครับคือถ้าเทียบกับตำรวจนี่จะเป็นนรต. 3-4ซึ่งอภิรัตคงสมพงษ์นี่บิ๊กแดงนะในวงการทหารก็บอกว่าอยู่ในลายที่จะขึ้นเป็น5เสือแล้วก็เป็นผู้ประชาการฐานบกในอีก2ปีข้างหน้าอันนี้ก็ต้องอภิรัตซึ่งเป็นประธานกรรมการสลากกินแบ่งด้วยนะครับเคยรับชอบตรงนั้นดูเรื่องแล้วก็มาดูเรื่องอันนี้ก็เป็นภาพสดๆที่ท่านผู้ชมได้ข่าวทางทีมก็ส่งมานะให้ดูกันท่านนายกก็เดินทางไปท่านก็เป็นอดีตแม่ทัพภาคที่1เก่าครับใช่นะท่านก็ขึ้นเป็นนั่นแหละครับท่านประยุทธ์เป็นผู้ช่วยเป็นรองแล้วก็เป็นผบ.ทบ.อยู่4ปีนะท่านประยุทธ์จันทร์โอชาครับนานมากนะฮะเอาละครับเราก็ดูเรื่องนี้แล้วไปเรื่องไหนต่อคุณประจักษ์ครับเดี๋ยวก่อนที่จะไปถึงเรื่องช่วงของการสัมภาษณ์นะครับในเรื่องที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องของการปฏิรูปเรื่องการเดินหน้าประเทศเนี่ยนะฮะก็ไปดูกันสักเล็กน้อยคณะกรรมการเมื่อวานนี้นะครับ4ชุดนะฮะชื่อคณะกรรมการก็ยาวๆอย่างที่พี่รานเบียนไปเมื่อสักครู่แต่ว่าถ้าย่อให้สั้นเนี่ยตักสอนย่อคือปยปปยปนะฮะปยปก็คือเรื่องของการปฏิรูปใช่ไหมฮะก็มีทั้งในส่วนของการปฏิรูปนะฮะ เรื่องเกี่ยวข้องกับในทั้งในส่วนของการปฏิรูปนะฮะเรื่องการสร้างความปลองดองและความสมานฉันท์นะฮะก็มีอยู่4ชุดนี่ฮะไปดูไปดูกราฟิกกันก่อนนะครับกราฟิกเนี่ยก็เป็นคณะกรรมการทั้ง4ชุดที่ตั้งขึ้นมาเมื่อวานนี้นะครับหลังจากการประชุมนัดแรกที่พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานั่งหัวโต๊ะนะครับเป็นประธานในที่ประชุมนะฮะมีคณะกรรมการ4ชุดก็คือคณะกรรมการเตรียมการยุทธศาสตร์ชาติ20ปีคณะกรรมการเตรียมการปฏิรูปประเทศคณะกรรมการปรองดองและคณะกรรมการบริหารราชการแผ่นดินเชิงยุทธศาสตร์นะฮะอันนี้เป็น4ชุดใหญ่นะครับที่มีการตั้งขึ้นมานะครับโดยพลเอกประยุทธ์เนี่ยก็อธิบายนะครับบอกว่าให้ทางคณะทำงานไปนำเรื่องการปฏิรูปทุกเรื่องนะครับที่แม่น้ำสายต่างๆเนี่ยทำไว้ตลอด3ปีที่ผ่านมามาจัดลำดับความสำคัญเพื่อให้เกิดผลสำเร็จภายใน1ปีขีดเส้นใต้นะครับให้เกิดผลสำเร็จภายใน1ปีแล้วก็จะเห็นเป็นรูปธรรมรวมไปจนกระทั่งถึงเรื่องกฎหมายที่ยังค้างคาการพิจารณากันอยู่นะครับนายกรัฐมนตรีเปรียบเทียบคณะกรรมการชุดนี้แบบเปรียบเทียบแล้วเนี่ยเห็นภาพเลยพี่รันพี่เป๊ะฮะบอกว่านี่เป็นกล่องควบคล้ายๆกับเป็นกล่องควบคุมการทำงานของเครื่องยนต์ถ้าเทียบกับคนเนี่ยน่าจะเป็นกล่องดวงใจทำนองนั้นนะน่าจะอย่างนั้นนะพี่พี่ลานนะครับครับนายกรัฐมนตรีบอกว่าทางราชการก็จะเป็นกลไกสำคัญนะครับในการที่จะขับเคลื่อนช่วยขับเคลื่อนประเทศไปข้างหน้าก็เลยอยากให้ทุกฝ่ายเนี่ยนำทุกเรื่องทุกปัญหาเข้ามาอยู่ในกรอบเพื่อบริหารการจัดการและสร้างการรับรู้ให้กับประชาชนว่าการปฏิรูปและการปลองดองครั้งนี้จะเป็นไปในแนวทางที่จะนำไปสู่ความเป็นประชาธิปไตยเนี่ยคุณสวิทเมษินทร์ศรีนะครับซึ่งเป็นรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีแล้วก็เป็นเลขาธิการคณะกรรมการบริหารราชการแผ่นดินตามกรอบปฏิรูปประเทศยุทธศาสตร์ชาติและสร้างความสามัคคีปลองดองนะฮะหรือว่าปยปอย่างที่ว่านี่นะครับก็บอกว่านี่เป็นการตั้งขึ้นมานะครับเพื่อที่จะให้เป็นไปตามแนวนโยบายของรัฐบาลของพลเอกประยุทธ์ที่ประกาศจะนำประเทศไปสู่ไทยแลนด์ 4.0 ซึ่งคณะกรรมการก็มี4ชุดอย่างที่ว่าเนี่ยนะฮะโดยในส่วนของสำนักงาน
หลังจากที่มีคณะกรรมการ4ชุดนี้แล้วก็จะมีการตั้งสำนักงานนโยสำนักงานบริหารนโยบายของนายกรัฐมนตรีหรือว่า PMDU นะครับเพื่อที่จะทำหน้าที่เป็นการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และนโยบายสำคัญของนายก4คณะกรรมการดังกล่าวเนี่ยนายกจะเป็นผู้ดูแลคือถ้าดูอินชาร์ดูจากโครงสร้างนายกรัฐมนตรีจะพูดเป็นผู้กำกับอยู่ข้างบนนอกจากนี้นะครับคณะกรรมการ3ชุดก็คือคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติคณะกรรมการเตรียมการปฏิรูปประเทศและคณะกรรมการเตรียมการสร้างความปรองดองนะฮะก็จะมีรองนายกกำกับดูแลและจะมีประธานสนช1ท่านนะครับรองประธานสนชอีก1ท่านรวมทั้งประธานสปทก็คือประธานสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศและรองประธานสปทอีก1ท่านเข้ามาร่วมรับผิดชอบส่วนคณะกรรมการบริหารราชการแผ่นดินเชิงยุทธศาสตร์ก็ถือว่าเป็นเรื่องภายในของครม.นะครับที่เรียกกันว่ามินิคาบิเนตนะก่อนหน้านี้สมัยย้อนกลับไปสัก 15-20 ปีนะพี่ลานเราจะได้ยินอะไรบุฟเฟ่คาบิเนตนะบุฟเฟ่คาบิเนตอันนี้ต่างกันนะฮะอันนี้เป็นมินิคาบิเนตฮะมินิกับบุฟกับบุฟเฟ่คาบิเนตปี 3-4 นำมาที่การรัฐประหารใช่ครับซึ่งมินิคาบิเนตเขาบอกว่าจะประกอบไปด้วยการบริหารงาน3ระดับก็คือระดับบัญชาการระดับกำกับการพัฒนาและระดับหน่วยงานอันนี้เป็นโครงสร้างก่อนนะครับเพราะว่าเดี๋ยวขีดเส้นใต้นิดเดียวนะก็คือว่ากรรมการชุดปองดองนี่มีลุงป้อมประวิตรท่านประวิตรเป็นประธานนี่ฮะเอาเกินเอาไว้เพราะว่าเดี๋ยวเราจะพูดถึงในรายละเอียดนะฮะรวมไปจนกระทั่งจะฟังทัศนะของท่านนี้หน่อยนะครับคุณสมชายสวัสดิ์การจะไปกันติดตามเรื่องการแก้ไขรัฐธรรมนูญแล้วก็ดูเรื่องการปองดองนี่แหละครับกับสนชนะครับสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติเป็นเลขานุการวิปด้วยนะครับคุณสมชายแสวงการสวัสดีครับสวัสดีครับคุณสมชายครับสวัสดีครับคุณสมชายสวัสดีครับทั้งสองท่านครับสามท่านครับคุณประจักษ์สำราญครับสวัสดีครับคุณเปปซี่ด้วยนะฮะคุณสมชายตกลงวันนี้เริ่มประชุมกี่โมงครับเรื่องของรัฐธรรมนูญครับ10 นาฬิกาครับ10 นาฬิกาสิบนาฬิกาก็เท่าที่ทราบตอนนี้ก็จะมีท่านรองนายกวิษณุเครืองามรับมอบอำนาจจากคสช.และรัฐบาลครับคณะรัฐมนตรีครับจะมาชี้แจงมานำเสนอครับก็มีอยู่แค่4มาตราก็เป็นที่ชัดเจนว่าวันนี้ก็จะ3วาระใช่ไหมครับจบเลย3วาระครับเพราะว่าที่ประชุมวิปสนช.เมื่อวันอังคารได้ตรวจดูร่างแล้วก็ท่านประธานและที่ประชุมวิปก็มอบหมายให้คณะกรรมการรวบรวมความเห็นศึกษาเกี่ยวกับร่างรัฐธรรมนูญนะครับซึ่งท่านสุรชัยเป็นประธานผมก็เป็นเลขาคณะนั้นเนี่ยครับตรวจดูแล้วเราประชุม2วันก็ไม่มีประเด็นใดที่เป็นข้อสงสัยนะครับอาจจะมีปรับปรุงถ้อยความเล็กน้อยตามเมื่อเข้าสู่วาระ2อันนี้ก็ไม่มีปัญหาอะไรนะครับก็จึงพิจารณา3วาระได้ครับ3วาระได้นะแล้วก็จากนั้นก็เป็นขั้นตอนต่อไปนะฮะนำความกลับมาคมชูนกันต่อไปนะครับเพราะประเด็นครับคุณสำราญมันมีแค่2เรื่องเรื่องแรกก็คือว่าเราเพิ่มเติมที่รัฐบาลเสนอมาคือเพิ่มเติมวรรค3ของมาตรา2ของรัฐธรรมนูญนะครับก็คือว่ารัฐธรรมนูญชั่วคราว57เนี่ยซึ่งเขียนไว้อยู่แล้วว่าประเทศไทยมีการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขแล้วก็มีวรรค2ก็คือว่าให้บทบัญญัติของบท2ของรัฐธรรมนูญ50ยังมีผลใช้บังคับอยู่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเติมวรรค3เข้าไปว่าในเมื่อพระมหากษัตริย์จะไม่ประทับอยู่ในราชการหรือจะทรงบริหารพระราชภาระไม่ได้ด้วยเหตุใดก็ตามจะทรงแต่งตั้งผู้ใดผู้หนึ่งเป็นผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์หรือไม่ก็ได้และให้ประธานรัฐสภาเป็นผู้รับรองพระบรมราชโองการแต่งตั้งก็มีเพียงแค่นี้แหละครับเหตุผลก็คือว่าในอดีตถ้าเราตรวจสอบไปเนี่ยก็มีการตั้งสำเร็จผู้สำเร็จราชการตั้งแต่รัชกาลที่5มานะครับเนื่องจากทรงเสด็จไปต่างประเทศพูดง่ายๆทางเรือนะครับแล้วก็เดินทางกันหลายเดือนนะครับก็จะมีการตั้งผู้สำเร็จราชการแม้กระทั่งพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่8รัชกาลที่9นะครับทรงไปศึกษาต่อก็จะมีการตั้งผู้สำเร็จราชการแต่ว่าในวันนั้นเนี่ยการสื่อสารเนี่ยเป็นการส่งจดหมายหรือการเสด็จเดินทางไปเรียนต่อใช้เวลาเป็นปีครับแต่วันนี้เนี่ยโลกสื่อสารในทันสมัย อยู่ต่างประเทศวันนี้เห็นทุกอย่างคุยได้ทุกอย่างทันทีเพราะฉะนั้นเนี่ยการเดินทางโดยเครื่องบินก็ดีการสื่อสารก็ดีเนี่ยไม่ทรงเป็นภาระนะครับก็สามารถดำเนินการได้นะครับส่วนถ้าพระองค์ท่านจะทรงตั้งก็ได้ไม่ตั้งก็ได้ก็เป็นพระราชอำนาจส่วนพระองค์ซึ่งอันนี้ก็ถือว่าเราก็ให้พระราชอำนาจไว้นะครับก็คงจะเป็นเรื่องที่ดีนะครับส่วนอีกมาตราหนึ่ง
ส่วนมาตราหนึ่งเป็นเรื่องที่เราทราบกันดีว่ารัฐธรรมนูญชั่วคราวเนี่ยได้ให้อำนาจไว้เรื่องเมื่อนายกรัฐมนตรีนำรัฐธรรมนูญที่ผ่านประชามติของชุดอาจารย์มีชัยเนี่ยนะครับขึ้นทูล9แล้วเนี่ยมีระยะเวลา90วัน90วันก็เป็นที่ทราบกันว่าหมดวันที่6กุมภาพันธ์ใช่ครับแล้วก็ต้องเรียนว่าในรัฐธรรมนูญไทยก็ดีแม้กระทั่งการออกพระราชบัญญัติพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญในอดีตที่ผ่านมารวมถึงในต่างประเทศพระมหากษัตริย์ซึ่งอยู่ภายใต้รัฐธรรมนูญเนี่ยก็ทรงมีพระราชอำนาจในการที่จะให้คำแนะนำหรือให้ข้อสังเกตในกฎหมายแม้กระทั่งการยับยั้งกฎหมายได้ครับแต่ตอนนี้นะครับก็ต้องเรียนตามตรงว่าพระมหากษัตริย์รัชกาลที่9ทรงสิ้นไปสถาปนาคตไปนะครับก็เป็นพระมหากษัตริย์องค์ใหม่ซึ่งคณะองคมนตรีก็เป็นคณะใหม่ก็ได้ตรวจดูร่างรัฐธรรมนูญซึ่งก็พบว่ามีบางประการที่พระมหากษัตริย์ท่านก็จะทรงมีข้อสังเกตได้นะครับเพราะนั้นเนี่ยถ้าเราละเลยเสียก็จะไม่ถูกครับเพราะว่าจะปล่อยให้กฎหมายนั้นไม่ได้เขียนไว้เลยว่าเมื่อพระราชทานคืนมาหรือหมดเวลาหรือไม่พระราชทานคืนมาเนี่ยตกไปเลยครับเพราะเรื่องนี้เนี่ยรัฐบาลได้หารือทุกฝ่ายแล้วนะครับทั้งสภาทั้งสำนักราษทั้งอะไรต่างๆเนี่ยก็เห็นว่าเพื่อให้เป็นการถูกต้องก็คือดูเฉพาะในหมวดที่เกี่ยวกับพระมหากษัตริย์และประเด็นที่เกี่ยวเนื่องเท่านั้นนะครับก็น่าจะมีสัก3ประเด็นตามที่อาจารย์วิษณุท่านแถลงไปแล้วนะครับเราก็จะต้องนำร่างรัฐธรรมนูญที่นำความกราบบังคมทูลไปแล้วเนี่ยเพื่อไม่ให้หมดอายุเนี่ยกลับลงมาดำเนินการพูดง่ายๆว่าปรับปรุงแก้ไขตามที่มีข้อสังเกตนั้นซึ่งก็เป็นเรื่องพระราชอำนาจกับการที่จะทำให้ประสบนิกรหรือประเทศเดินหน้าไปได้อย่างสงบสุขนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนายกรัฐมนตรีก็จะมีเวลา30วันครับแล้วนายกรัฐมนตรีก็จะตั้งคณะกรรมการอย่างที่ทราบกัน10ท่านนะครับมีทั้งอาจารย์มีชัยอาจารย์วิษณุอาจารย์นวลศักดิ์อะไรอย่างที่ว่านะครับแก้เสร็จแล้วก็นำกราบบังคมทูลครับก็เรื่องก็จะเป็นแค่นี้ครับหลังจากนั้นก็เดินหน้าไปต่อครับคุณสมชายครับอย่างในส่วนของกรอบเวลาลดแบบเนี่ยมันจะต้องปรับอะไรยังไงไหมครับจากการที่มีการแก้รัฐธรรมนูญเที่ยวนี้ครับอ๋อครับก็อย่างนี้ครับก็คือสมมติว่าวันนี้สสช.ทำเสร็จนะครับประธานก็จะตรวจร่างก็สัปดาห์หน้าก็จะนำส่งไปที่นายกรัฐมนตรีก็นำความขึ้นกราบบังคมทูลก็สุดแท้แต่พวกท่านจะโปรดเกล้าลงมาเมื่อไหร่สมมติว่าสิ้นเดือนมกราคมขององค์ต้องก่อนกุมภานะครับจากนั้นสมมติว่านับว่าเป็นวันที่1กุมภานายกรัฐมนตรีก็จะมีเวลา30วันถึงสิ้นเดือนกุมภาก็คือวันที่2มีนาประมาณนี้นะครับครับต้องนำความขึ้นกราบบังคมทูลเลยครับก็คือเอาร่างรัฐธรรมนูญที่แก้ไขแล้วนะครับขึ้นไปก็นับ90วันครับอันนี้ก็เป็นไปตามปกติก็น่าจะโปรดลงมาเร็วช้าก็เป็นพระราชอำนาจเหมือนกันนะครับครับก็เวลาก็ล็อกไว้ตายตัวตามนี้นะแล้วก็เป็นไปตามเดิมครับคุณสมานครับครับเหมือนคราวที่รัฐมนตรีทั่วไปก็คือว่านายกรัฐมนตรีนำความขึ้นกราบบังคมทูลภายใน30วันครับพระมหากษัตริย์ก็ทรงตรวจหรือจะใช้หลวงพ่อมหาวิทยก็มีเวลา90วันครับครับขอ2นาทีนะคุณสมชายบังเอิญเวลาจำกัดครับมีข่าวที่นี่แหละครับวันนี้พรบอำนวยการความยุติธรรมที่ชุดกรรมการการเมืองของอาจารย์กล้ารงครับใช่ครับนำเสนอมาอันนี้เข้าที่ประชุมสสช.หรือยังหรือเป็นการศึกษาภายในยังครับเมื่อวานก็ตอนท่านรองสุชัยให้สัมภาษณ์ผมยินอยู่ด้วยก็ได้คุยกับท่านกล้ารงว่าเรื่องนี้ยังอยู่ในชั้นกรรมาธิการยังไม่เป็นกฎหมายครับเป็นการศึกษาเฉยๆครับอ๋อจะมีการเห็นผมเห็นดับร่างแล้วเนี่ยนะ33มาตรานี่เป็นการศึกษาครับยังอยู่ในชั้นกรรมาธิการครับแล้วต่อไปต้องรายงานต่อสสช.สภาก่อนใช่ไหมฮะถ้าจะเสนอเป็นกฎหมายสสช.ก็ถ้าไม่เป็นเรื่องการเงินสสช.25เข้าชื่อเสนอกฎหมายได้เลยครับครับก็จะเข้าที่ประชุมวิปว่าเหมือนพรบ.สงฆ์ครับตอนไปเข้าสภาแล้วรัฐบาลจะมารับหรือไม่รับหรือจะให้เราพิจารณาเลยก็ได้ครับตอนไปศึกษากันเนี่ยสนที่ประชุมสนช.มอบหมายหรือว่ากรรมการการเมืองเนี่ยเขามีดำริขึ้นมาเองดำเนินการเองกรรมการมีดำริเองครับอ๋อแล้วก็นำเสนอออกมาแต่คุณสมชายได้อ่านคร่าวๆแล้วใช่ไหมไม่คุยเฉยๆครับยังไม่ได้ตรวจดูร่างครับเพราะว่ายังไม่ได้เข้าในระบบครับครับยังไม่ได้เข้าระบบแปลว่ายังอยู่ในชั้นกรรมธิการเป็นการประชุมภายในของกรรมธิการครับเท่านั้นเองครับยังเป็นทางการเนี่ยยังไม่มาที่ในฐานะเลขาวิปยังไม่มาครับค
ครับคุณสมชายครับในฐานะที่อยู่ในแวดวงการเมืองก็ยาวนานมานะครับตั้งแต่สมัยเป็นสว.นะฮะเมื่อวานนี้เรื่องปยป.ที่ทางรัฐบาลมีแนวทางที่ค่อนข้างที่จะชัดเจนตั้งคณะกรรมการขึ้นมา4คณะเนี่ยมองว่าผลที่ตามมาเนี่ยมันจะนำไปสู่มรรคผลแค่ไหนมันจะเดินหน้าไปสู่เรื่องการสมานฉันท์ปรองดองหรือการปฏิรูปได้แค่ไหนคุณสมชายเป็นจะเป็นมรรคเป็นแน่นอนครับครับเพราะแยกเป็น2เรื่องนะครับเรื่องแรกเนี่ย เราเกิดวิกฤตมาตลอดยาวนานเนี่ยต้องถือว่าต้องซ่อมประเทศนะครับต้องซ่อมมันเลยละครับแล้วก็สปช.ไปคิดสปท.มาคิดเนี่ยคิดมาผมเนี่ยเป็นเลขาวิป2ฝ่ายของสปท.และสนช.ด้วยเป็นกรรมการวิป3ฝ่ายรัฐบาลด้วยนะครับแล้วก็เป็นวิปรัฐบาลด้วยเลยนะครับจะเห็นว่าข้อต่อตรงเนี้ยมันต้องสร้างทั้งซ่อมทั้งสร้างทั้งเสริมใหม่หมดในประเทศไทยอ่ะนะครับก็จากนี้ก็จะต้องเดินหน้าเรื่องแผนยุทธศาสตร์ชาติ20ปีจากนี้ต้องเดินการปฏิรูปใหม่ทั้งหมดอย่างที่สังคมทราบนะครับทั้งการเมืองทั้งเศรษฐกิจทั้งเรื่องการศึกษาว่าไปส่วนสำคัญอีกท้ายนึงที่กังวลกันแล้วก็คิดว่าจะไปได้ไหมคือตราบใดที่ไม่มีความสงบไม่มีความปรองดองเกิดขึ้นไปไม่ได้เพราะว่าทุกคนก็จะตั้งแง่กันอยู่เพียงแต่ว่าสิ่งที่สะท้อนออกมาในขณะนี้เนี่ยบางอย่างเนี่ยผมเองได้เจอหลายส่วนแล้วนะครับโดยบังเอิญนะครับก็ขออภัยไม่เอ่ยเลยนะครับหลายท่านบอกว่าอยากให้กระบวนการกฎหมายเดินหน้าไปครับไม่ใช่การขอโทษเพียงอย่างเดียวรับเรียกโทษกรรมไปหมดครับแต่ขอให้กระบวนการเกิดขึ้นอย่างนี้ครับการปรองดองจะเกิดขึ้นได้ต่อเมื่อหนึ่งพิสูจน์ความจริงตามที่คอปเสนอว่าอะไรคือผิดอะไรคือถูกครับสองคือคนที่ไม่เกี่ยวข้องกับกระบวนการสมมติผมยกตัวอย่างพันธมิตรไปชุมนุมปิดสนามบินมีการนำอยู่คนสิบคนก็ต้องว่าไปแต่ส่วนผู้เข้าไปร่วมไปอภิปรายไปอะไรเนี่ยโดนข้อหาอีกร้อยคนเนี่ยโดยอัยการก็ดีตำรวจก็ดีดีเอสไอก็ดีเนี่ยตั้งข้อหาไว้ไม่ชอบเนี่ยผมเห็นว่าต้องยกเลิกครับครับจะเหลือไปส่วนนึง8คน10คนก็ดำเนินคดีกันต่อไปเมื่อคดีถึงที่สุดแล้วจะนิรโทษกรรมอันนั้นก็ว่ากันไปพันธมิตรปิดหรือปิดทำเนียบแบบเดียวกับที่นปช.นะครับหรือนปก.ไปปิดสารกลางไปปิดอะไรอย่างเงี้ยลาประสงค์เนี่ยนะครับชาวบ้านที่เข้าร่วมเนี่ยโดนเป็นร้อยเนี่ยต้องเอาออกครับแต่แกนนำก็ว่ากันไปแบบเดิมครับแต่มันไม่ใช่บอกว่านิรโทษกรรมนะครับเราเคยเสนอว่าให้ใช้พรก.นิรโทษกรรมไปเลยก็ได้แต่เอาชาวบ้านออกไปก่อนเนี่ยวันนี้ถ้าไม่เอาแบบนั้นก็ไปยกเลิกคดีที่พูดง่ายๆว่าตั้งข้อหาไว้เกินนะครับหรือแม้กระทั่งคดีที่อาจารย์เสรีวงศ์มันทาก็ดีอาจารย์สมบัติธำรงธัญวงศ์ก็ดีหรือหลายเนี่ยไปเข้าร่วมในการอภิปรายของกปปส.เนี่ยก็ไปตั้งข้อหาเป็นแกนนำในการชุมนุมก่อการร้ายเลยผมว่าข้อหาแบบนี้เกินเลยต้องเอาออกส่วนเมื่อเดินหน้าไปแล้วเหลือเท่าไหร่นะครับไม่ใช่ทำเพื่อคดีให้คุณทักษิณรอดคดีทุจริตที่ตัดสินท่านยังมายกได้ยังไม่เอาคดีหมิ่นสถาบันไม่เอาไม่ยอมยกส่วนคดีที่เกี่ยวข้องกันเรื่องเนี่ยก็มาดูด้วยเหตุจูงใจสุดท้ายตัดสินคดีทั้งหมดเข้าสู่ศาลรวมถึงคดีพลเอกร่มเกล้าด้วยนะครับที่ถูกสังหารประชาชนที่ถูกสังหารเนี่ยแล้วก็มาดูว่าอันไหนเผาอันไหนได้ฆ่าคนอันนี้ก็ไปรับโทษไปแต่อันไหนเป็นเพราะเหตุจูงใจทางการเมืองก็เนี่ยโทษกรรมไปตอนสุดท้ายส่วนชาวบ้านเนี่ยต้องปล่อยตั้งแต่ต้นครับอันนี้ถึงจะปลองดองและเดินหน้าไปได้เรียกว่าเป็นกระบวนการยุติธรรมเปลี่ยนผ่านครับแล้วครับก็คงตามนี้ก่อนคุณสมชายวันนี้นะครับขอบคุณนะฮะขอบคุณครับขอบคุณครับท่านผู้ชมครับสวัสดีท่านผู้ชมครับสวัสดีครับครับก็เดี๋ยววันหลังนะมาขยายความการเรื่องพรบอำนวยการความยุติธรรมนะคุณประจักษ์ครับเพราะว่าต้องสงสัยต้องคุยท่านการณรงค์จันทิกนั่นแหละเจ้าของร่างนะครับก็จริงๆก็มีข้อเสนอที่น่าสนใจครับเราพักกันครู่นึงฮะเดี๋ยวกลับมาช่วงสุดท้ายครับช่วงสุดท้ายนะครับก็อย่างที่เกริ่นไว้ช่วงต้นรายการหลายๆคนก็คงจะสนใจในเรื่อง48ทีมนะมันจะมีผลแค่ไหนอย่างไรอ้าวพี่แป๊บฮะบอลโลกบอลโลก48ทีมนี่ไทยมีลุ้นไหมเนี่ยคงหวังไปกันนะเพิ่มมาหวังสิผมก็หวังแต่ว่าจะไปได้จริงหรือเปล่าครับพอดีเมื่อวานก็ไปนั่งดูข่าววันนี้ก็เลยรายงานข่าวกีฬาสักหน่อยเพราะว่าคนไทยนี่สนใจบอลกันเยอะเราก็เป็นแฟนอยู่นะครับคือปรับครั้งนี้เขาลงมติไปแล้วคุณสมรานลงมติแล้วนะเออเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาฟีฟ่าเนี่ยนะเพิ่มอีก16ทีมเดิมมีอยู่32ทีมครับ16ทีมที่เพิ่มมาเนี่ยมีจากยุโรป3ทีมนะครับแอฟริกา4ทีมจากเอเชียจากบ้านเราเนี่ยนะครับ4ทีม
คือเดิมเนี่ยมี4ทีมครึ่งอยู่แล้วแล้วก็เพิ่มอีก4ทีมอันนี้ไทยก็ต้องเป็นลุ้นตรงนั้นครับจะเริ่มปีไหนพี่แป๊บโทษทีจะเริ่มปีไหนอันนี้จะเริ่มในปีอีก2029 2029คือปีอีก2ปีข้างหน้าเนี่ยครับ2018เนี่ยจะจัดบอลโลกครั้งที่21ในรัสเซียแต่ว่าในอีก2000โทษครับ2026อีก9ปีนะครับจะมี48ทีมปัจจุบันเนี่ยแข่งกันทั้งหมด64เกมแต่พอเพิ่มเป็น48ทีมเนี่ยจะต้องแข่ง80เกมครับแบ่งเป็น16สายนะครับสายละ3ทีมเอา2ทีมที่ได้ที่1ที่2เนี่ยเข้าไปเล่นรอบต่อไปครับเพิ่มอย่างนี้เนี่ยก็คือทาง FIFA ก็คงเห็นว่ามันจะเพิ่มในส่วนของเงินรายได้ให้กับ FIFA ด้วยคุณสำราญลงท้ายเนี่ยเพิ่มเที่ยวเนี่ยเขาประเมินการเนี่ยได้กี่พันล้านกี่พันล้านเหรียญนะพันล้านเหรียญสหรัฐก็คือ 35,000 ล้านบาทจากการเพิ่มจาก32ทีมเป็น48ทีมเนี่ยนะครับครับถามว่าทีมไทยมีโอกาสลุ้นไหมเนี่ยผมก็เลยไปนั่งดูไอ้ลิสต์เรตติ้งของทีมชาติในเอเชียนะครับแรงกิ้งแรงกิ้งเนี่ยของโลกเนี่ยนะครับทีมชาติไทยเนี่ยอยู่อันดับที่126แต่ในเอเชียเนี่ยเราอยู่ในลำดับที่18ครับแล้วก็5ลำดับแรกที่เขาจัดแรงกิ้งของทีมเอเชียนะครับอิหร่านนับอิหร่านชาติแรกนะครับเกาหลีใต้ออสเตรเลียญี่ปุ่นซาอุดิอาระเบียเพิ่มมาอีก4ทีมเนี่ยไทยมีลุ้นไหมที่คงต้องไปลุ้นทางนายกสมาคมบอล ที่จะให้เข้ามาเบียดเข้ามาได้ตรงนั้นนะครับรุ่นที่นักเตะกับในอาเซียนนี่ฟิลิปปินส์ยังนำหรือเปล่าเนี่ยเรตติ้งฟิลิปปินส์เขานำนะเขานำไทยนะครับไทยอยู่18เนี่ยฟิลิปปินส์น่าจะอยู่15 14ประมาณนั้นนะครับใช่แล้วก็มีอเมริกาใต้เนี่ยเพิ่มมาอีก1ทีมครึ่งครับคอนคาเคฟเนี่ยก็คืออเมริกาเหนืออเมริกากลางแล้วก็แคริบเบียนเนี่ยเพิ่มมา3ทีมแล้วก็มีโอซิเนียโอซิเนียนี่จะเป็นกลุ่มประเทศในหมู่เกาะแปซิฟิกครับเพิ่มมาอีกครึ่งทีมคือสรุปแล้ว16ทีมที่เพิ่มมาเนี่ยเอเชียมี42026ครับอีกเท่าไหร่อีก80อีก9ปีข้างหน้าครับก็ปี2169กีฬา9ปีข้างหน้าฟุตบอลก็ยังคงต้องออกแรงกันนะต้องลุ้นกันนะครับกีฬา11คนใช่ไหมแต่ถ้ากีฬาคนเดียวนี่ผมฟันธงว่าปีนี้จะเป็นมือหนึ่งของโลกมีอยู่คนหนึ่งคุณประจักษ์ครับน้องเมย์น้องเมย์กอล์ฟเลดี้ครับนะฮะอันนี้แหละจะแซงลิเดียโคปีนี้แหละฟันมาเป็นมือหนึ่งฮะให้สมภาคภูมินะครับนานๆมาคุยเรื่องเหลือ2นาทีสุดท้ายพี่เป๊ปอ่ะนอกจากเรื่องฟุตบอลแล้วนะกลับมา2นาทีพี่คงต้องเป็นเรื่องเกาหลีครับเพราะว่านิวทีวีเราก่อมาตลอดตั้งแต่ลงมติวันที่9ธันวาคมถอนแล้วก็ไปที่ศาลรัฐธรรมนูญศาลรัฐธรรมนูญใช้เวลาอีก6เดือนในการจะถอนพรรคกึนเฮนะครับเมื่อวานนี้คุณประจักษ์มันมีความเคลื่อนไหวเพิ่มเติมก็คือรองประธานซัมซุงเนี่ยที่เป็นลูกเจ้าของนะคนนี้ก็เป็นขาใหญ่ลีแจยองเนี่ยครับมาให้ปากคำกับอัยการพิเศษทางอัยการพิเศษเนี่ยเขาก็ตั้งโจทย์ว่ามันมีการทุจริตหาประโยชน์โดยคนใกล้ชิดของปักกึนเฮก็คือนางซอยชุนซิวเนี่ยนะครับ มีเงินบริจาคจากซัมซุงเนี่ยประมาณ300ล้านบาทไปที่2มูลนิธิแล้วก็1บริษัททั้ง3อันเนี่ยเกี่ยวข้องกับซอยชุนซิวหมดเลยมูลนิธิสองงานนี้ชอยชุนซิลก็เกี่ยวข้องก่อตั้งมาแล้วก็บริษัทที่เยอรมันที่เป็นของชอยชุนซิลกับลูกสาวเงิน300กว่าล้านอัยการเนี่ยก็เลยเรียกทางรองประธานซัมซุงที่จ่ายเงินเนี่ย มาคุยว่าเงินที่ให้ไปเนี่ยด้วยเหตุผลอะไรเพราะว่าทางอัยการก็ตั้งข้อสังเกตว่าเป็นการช่วยเหลือจากฝ่ายการเมืองคือซัมซุงเนี่ยเขาต้องการที่จะยุบรวมกิจการบริษัท2บริษัทในซัมซุงคือมันคงมีมากมายในนั้นนะครับก็ช่วยเหลือยุบ2บริษัทมารวมกันหลังจากการยุบแล้วเนี่ยก็ปรากฏว่ามันมีเงินส่วนนี้เข้ามาก็เลยจะสอบถามว่ามันจะโยงปักกึนเฮมั้ยเพราะว่าปักกึนเฮเนี่ยเป็นประธานาธิบดีอาจจะไปแจ้งกับทางซัมซุงว่าเฮ้ยทางนี้เค้าเคลียร์เรียบร้อยแล้วนะยูก็เคลียร์ตังมาถ้าเกิดนายลีแจยองเนี่ยออกมายืนยันว่าเงินที่โอนไปเนี่ยเป็นผลจากปักกึนเฮให้ประสานแล้วก็เคลียร์เรื่องไอ้การรวมธุรกิจแล้วเนี่ยนะครับจบข่าวเลยโดนเต็มๆปักกึนเฮถูกถอดถอนแน่นอนศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยจะชี้อะไรอีก6เดือนผ่านไปแล้ว1เดือน นะครับลงมติไปทีนี้มันมีข่าวมาอีกว่าเมื่อวานนี้บังคีมูนเนี่ยบังคีมูนบังคีมูนอดีตเลขา UN อยู่ในตำแหน่ง UN เนี่ย2สมัย10ปีเดินทางกลับมาเกาหลีเนี่ยท่านนี่แหละไม่ได้บอกครับไม่ได้บอกว่าจะลงสมัครประธานาธิบดีแต่บอกว่าก็พูดแบบนักการเมืองนะครับคุณสำราญก็คือ
ต้องฟังความเห็นประชาชนก่อนประชาชนเกาหลีว่ายังไงแต่ว่าอยากจะมีส่วนร่วมในการที่จะพัฒนาประเทศทำให้ชาติรวมเป็นหนึ่งวันนี้วันพรุ่งนี้วันเสาร์เนี่ยที่เกาหลีใต้ก็จะมีการชุมนุมอีกแล้วเขาชุมนุมมาแล้ว12ครั้งอันนี้ต้องติดตามต่อแต่ว่าบางทีมูลนี่น่าจะเป็นประธานาธิบดีคนต่อไปถ้าลงสมัครรับเลือกตั้งเอาละเดี๋ยวมาต่อกันสัปดาห์หน้านะครับเวลาหมดแล้วจริงๆครับเรา3คนลาไปก่อนนะครับกลับมาพบกันเช้าวันจันทร์นะฮะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับWe'll be right back.